สวัสดีค่ะช่างน้ำนะคะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมนะคะวันนี้เราจะมาใช้หวี Barber Bane Black Beast กันนะคะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบใช้หวีในการขึ้นทรงอยู่แล้วนะคะคือรู้สึกว่าการขึ้นทรงด้วยหวีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปศีรษะลักษณะประมาณไหนนะคะจะเป็นรูปศีรษะที่ไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยแต่หวีเราจะสามารถเก็บให้ฉากหรือว่าให้ดูเท่ากันดูบาลานซ์กันทั้งสองด้านได้โดยที่ถ้าเราใช้ฟันรองแล้วเราไถตามรูปศีรษะอย่างเดียวถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหารูปศีรษะที่ไม่เท่ากันโดยข้างหนึ่งรูปศีรษะยุบอีกด้านหนึ่งเป็นรูปศีรษะที่เป็นลักษณะโหนกขึ้นมาแน่นอนว่าถ้าเราใช้ฟันรองถึงแม้จะเป็นเบอร์เดียวกันแต่งานที่เราได้ออกมาก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าด้วยรูปศีรษะแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันแต่การที่เราใช้หวีในการเก็บทรงนะคะงานเราจะดูบาลานซ์ดูมีความเท่ากันมากกว่าก็เลยเป็นคนก็ช่างน้ำก็เลยเป็นคนที่ชอบขึ้นทรงโดยการใช้หวีมากกว่าซึ่งหวีรุ่นนี้นะคะในความรู้สึกคือแบบเก็บรอบเดียวจบปื๊ดไปเลยจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังเหมือนกันนะคะด้านหลังเราจะใช้เป็นลักษณะการเปิดหวีขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ได้ท้ายทอยที่ดูทุยขึ้นนะคะเราจะเก็บให้โค้งเป็นลักษณะรูปตัวอยู่นะคะด้านหลังแต่เราจะไม่ได้ขึ้นหวีให้ตรงเหมือนด้านข้างนะคะองศาด้านหลังเราจะเปิดหวีเยอะกว่านะคะแต่องศาด้านข้างก็คือเราอยากได้ความฉากหรืออยากได้องศาที่สูงต่ำประมาณไหนอันนี้ก็คือช่างเป็นคนกำหนดหรือว่าคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนแต่โดยด้านหลังเราก็ต้องเปิดหวีนิดนึงนะคะเราจะได้งานที่ดูทุยขึ้นนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ